คุณร้อยไปยืนหน้าแพลนเน็ตฮอลลีวูดไม่ได้เลยแนทยังจะเด่นกว่าแนทเด่นกว่าโคลัมเบียเด่นกว่า USA เขาพาไปยืนอยู่ข้างหน้าแพลนเน็ตฮอลลีวูดเบียหายไปยืนหลังผมจะบอกว่าอุ้ยทำไมตอนนั้นร้องเก่งกับเบียแต่ฉันมองหน้าเบียฉันชอบเบียนะชอบแต่ว่าไม่คิดว่าชีจะมาตอนเก็บตัว10วัน15วันไม่เห็นหัวเลยมาโผล่เอาวันdress rehearsalหน้าผมบล็อกมาเลยชุดสีน้ำเงินแต่งแล้วซ้อมบล็อกกิ้งไปยันท็อป3เลยเป็นการเปลี่ยนแพลตฟอร์มมิวนิเวอร์สเลยว่าตายแล้วเป็นการเอาไมโครโฟนมาตั้งให้นางงามพูดชุดว่ายน้ำเหรอควรจะตกไปตั้งนานแล้วไม่ควรเข้าไปเดินลาตีด้วยซัมเบียอลอนโซ่เนาะเดินนมกระเด้ง360ซีซีนมฟาดหน้าสลบหุ่นนี่สู้คุณนี่ถ้าเกิดว่าเทียบเป็นแบบว่าเทียบกับคนมงปีแล้วโบเบ้คนละเรื่องเลยท็อป5เปียมีใครบ้างมี USA ออสเตรเลียฝรั่งเศสโคลัมเบียฟิลิปปินส์ไม่ได้บูลลี่พูดเฉยๆว่ามันเป็นอย่างนั้นถามว่าคุณเปียดีไหมก็ไม่ได้ดีไม่ได้เป๊ะอะไรมากมายไม่ได้เป๊ะเลยฉันยังมีรูปอยู่เลยยังมีคนบูลลี่ยังมีคนเอาไปแคปเลยว่าถ่ายจากข้างหลังโอ้โหขอบซิลิโคนตูดเป็นขอบเลยมีการเสริมมีการใส่ขึ้นมาอืมนั่นคือเปียอลอนโซ่เห็นไหมแต่พอเขาพูดเขารู้ไงคนคิดโชว์เขารู้ว่าวิมิชยูนิเวิร์สคือการชนะความสวยมันเท่ากันแหละมันชนะด้วยอะไรชนะด้วยที่ final question จบอันนี้เปียแล้วก็มาที่ฉันมองนะที่ฉันว่าเฉพาะปีหมอไอเขาเล็งไว้ไทยแลนด์ฝรั่งเศสสองคนเนี้ยใครดีก็เอาไปพอมาเปลี่ยนหมอไอเจ็ดมาหมอไอจบปุ๊บใช่ไหมเดมี่ยี่เดมี่มีอันนี้ค่ะเดมี่มีหน้าเดมี่มีสตอรี่มาริยาเด่นกว่าเห็นฉันบางคนไปนี่ไปดูมาถ่ายรูปมาลงสยามดาราเอาไปโพสต์เลยว่าออร่าพุ่งจริงๆหน้าไม่ต้องแต่งอันนี้พูดถึงมารียาก่อนซ้อมน่ะตอนซ้อมน่ะไปดูรูปได้เลยรูปเก่าอ่ะเข้าไปที่เพจกรุ๊ปนางงามสมัยก่อนแล้วพิมพ์คำว่าอาร์ตี้ไปนะมันขึ้นเลยฉันเป็นคนโพสต์เองแล้วก็ไปลงในกรุ๊ปสมัยก่อนยังไม่มีเพจนางงามไงเข้าใจไหมมารียาน่ะตอนแรกทำท่าเหมือนว่าจะมงหนุ่มงงมากพอวันจริงมาโอ้โหวิธีอาร์เดมี่เปิดตัวมาท่านั่งอะไรต่างๆส่งเดมี่มาพอจบจากพรีลิมฉันไม่คอเดมี่เลยเมื่อวานฉันไปดูกับเพื่อนๆตั้งหลายคนนะปีเดมี่ที่เวกัสอ่ะพอจบพรีลิมปุ๊บเอาเดมี่ลงเลยจะให้มันเข้าไปไฟนอลได้ยังไงโทไปดูพรีลิมก่อนดูพรีลิมดูสภาพพรีลิมก่อนแบบนั้นได้ยังไงโทไม่ได้ใช่ป่ะนั้นเดมี่อ่ะแล้วเดมี่ถามว่าเดมี่เดินชุบน้ำดีไหมเดมี่ก็เดินเฉยๆอ่ะนางไม่ได้หมุนไม่ได้โพไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายเลยเดินสู้ยูเวเน่โคลัมเบียยังไฟปากอ่ะเดินสู้มาริยายังไม่ได้เลยใช่ไหมมันอยู่ที่ไฟนอลเพชั่นตอบคำถามจบปุ๊บนางมีคอนเทนต์ก็ต้องยอมนางแคทเทอร์นาเกรย์มาจากมิสโวตอนอยู่มิสโวก็เป็นแบบว่าคือไม่แต่ว่าด้วยพื้นฐานนางคนที่พูดอะไรวะนางเป็นคนที่พูดเก่งอยู่แล้วใครโทรมาตอนนี้งงมากเลยนางเป็นคนที่พูดเก่งอยู่แล้วแค่ชิวนาเกรย์นะแต่พอนางมามิชยูนิเวิร์สน่ะโจนาสปรับให้เลยหลังนี่เรื่องจริงนะหลังจากที่จบ MU B มาริยาน่ะตอนนั้นน่ะฟิลิปปินส์นี่แบบว่ายอมไทยแลนด์ตอนนั้นเยราเชลนี่สู้มาริยาไม่ได้เลยคอสั้นไหล่สูงนางงามฟิลิปปินส์เป็นอย่างเงี้ยช่วงตัวสั้นขายาวๆใช่แต่ออร่าคาลิสมาปินไม่มีเลยเหมือนปีนี้เลยเหมือนยายชื่ออะไรวะเหมือนปีนี้เลยอะฟิลิปปินส์อะที่เป็น LGBT อะออร่าสู้แอนเชลีไม่ได้ปินบอกเลยว่าตอนปีมาริยาไทยส่งสตรองเกจไปเลยค่ะปินเลยไปควานหาเอาเยแคทมาสู้เลยแล้วก็เอาแคทมาเขาก็ต้องปรับแคทให้ลุยกีเขาต้องปรับแคทให้เป็นมิสยูนิเวิร์สยายแคทรู้ยายแคทมันเดินสู้เอกชัยไม่ได้ยายแคทเดินสู้ลาตินสู้ปาโตริโก้ไม่ได้หรอกความสับความแซ่บอ่ะก็ต้องใส่อะไรใส่แอคชั่นลงไปใส่ท่าลงไปให้มันแบบว่ามีอะไรเงี้ยถ้าเดินไปเฉยๆก็เฉยจบมันไม่เป็น